วัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปอีกมือหนึ่งนะคะเช้าที่เมืองเรเกนเบิร์กนะคะพี่น้องคะที่เมืองเรเกนเบิร์กตอนนี้เราก็เข้ามาในประเทศเยอรมันแล้วค่ะพี่น้องคะโอ้ยดิศูนย์ให้พ่อใหญ่ค่ะในนอนอยู่เมืองมาเรียนบาทอยู่ตั้ง 2-3 คืนพี่น้องคะพ่อว่ายอดพ่อใหญ่แล้วว่างามเราอยากอยู่หันต่อเราอยากนอนอยู่หันเลยได้นอนอยู่หันต่อก็เลยได้นอนกินลมชมต้นไม้ไปล่ะค่ะพี่น้องคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองเรเกนบวกเนาะค่ะเนาะเรามาถึงตั้งแต่เมื่อวานตอน2 ทุ่มเนาะค่ะพี่น้องคะนอนอยู่อันนั้นเมืองเรเกนเบิร์กก็นอนอยู่อัน2-3 คืนพุ่นล่ะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเราไม่ได้เสียค่าจอดรถก็จริงแล้วก็บรรยากาศมันก็โอเคแต่มาถึงนี่เราก็จะพัก1คืนเนาะค่ะเนาะแล้วเราจะเที่ยวที่นี่1คืนแล้วเราจะเดินกลับโอ้ไม่ได้เดินกลับนั่นน่ะเราจะเดินทางพี่น้องค่ะมาด้วยกันค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะวิไลจะพาเที่ยวชมเมืองบ่แม่นเมียงเนาะพาเที่ยวชมเมืองเรเกนบวกเนาะค่ะพี่น้องค่ะผิดตกขออภัยผิดใจขอรอยยิ้มนะคะถ้าเว้าบ่ถูกนะคะเนาะมันก็บ่แม่นภาษาอีพ่ออีแม่บ้านเฮาเนาะขอพี่น้องค่ะวิไลก็อ่านตามที่พ่อใหญ่บอกล่ะค่ะเรเกนบวกไปล่ะค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดเก่งภาษาด้อยก็อ่านเอาเด้อจ้ะวิไลก็บ่เก่งเนาะวิไลก็ฟิตนิสนิกล่ะค่ะบ่ได้ 95% คืออันอันก็คือมาดามบางคนว่าเนาะค่ะเก่งภาษาอังกฤษ 95% ว่าซั่นว่ามันย้ำคุยภาษาอังกฤษออกมาฮาร์สเบิร์นว่าซั่นว่าบอกก็เป็นตะยักหัวเนาะค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องค่ะชมบรรยากาศงามๆที่เมืองเรเกนบวกเนาะค่ะเนาะเราเดินทางมาจากเช็กเกียมาพักที่เรเกนบวกแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะพักล่ะค่ะว่าพักจะขึ้นค่ะอันนั้นนอนอยู่เมืองอันนั้นพี่น้องคะมาเรียนบาสนะคะเพราะไงเรามักบรรยากาศร่มรื่นเนาะคะ่ะมันอ่ะอยู่ติดกับสนามสนามกีฬาหรือว่าสวิมมิ่งพูลสมองอันเป็นออกกีฬานะเพราะไงเรามักบรรยากาศเรามักบรรยากาศที่แบบว่าต้นมงต้นไม้เราก็นอนแล้วมันก็เย็นสบายพี่น้องคะ่ะนอนในรถบ้านน่ะไม่ได้ร้อนนะคะผู้ใดล่ะวะล่ะวานอนในรถบ้านมันร้อนพี่น้องคะเคยมานอนในรถบ้านล่ะบ่จังว่ามันร้อนเนาะค่ะเนาะพอตกเย็นมาบรรยากาศหรือว่าอากาศสภาพอากาศที่เมืองยุโรปพอตอนเย็นมาพี่น้องคะขนาดขับมาฮอดถึงเยอรมันขอบอกเด้อค่ะตอนนี้ที่วิไลเว้านี่วิไลก็อยู่เยอรมันแล้วนะคะขนาดขับมาถึงเยอรมันมาถึงบ้านพี่น้องค่ะพ่อใหญ่นอนอยู่ในห้องเปิดพัดลมพูวิไลว่าเฒ่าเจ้านอนอยู่นี่เด้อขอสิไปนอนอยู่รถแล้วว่าความคิดที่ดีเพราะว่าพอตกช่วงเย็นมาเนาะค่ะเนาะตะวันตกดินเนาะค่ะความมืดเข้ามาเยือนบรรยากาศหรือว่าสภาพอากาศมันเย็นมันนอนสบายมันนอนในรถมันเย็นคักกว่าเปิดแอร์เบอร์15พุ่นล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเอาล่ะค่ะพี่น้องค่ะชมบรรยากาศสวยๆงามๆไปเนาะค่ะเนาะวิไลก็บ่อยากเว้าหลายใหญ่ห่างเนาะค่ะก็เป็นอีกอย่างนึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบอกไปอีกอย่างนึงอยากรู้อยากทราบอะไรในเมืองเรเกนบวกเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะถามพี่วิไลได้นะคะพี่วิไลรู้ทุกสิ่งพี่วิไลรู้ทุกอย่างพี่วิไลตอบได้ทุกอย่างค่ะพี่ Google นะคะพี่น้องค่ะที่นี่เมืองเรเกนบวกนะคะพี่น้องค่ะก็เป็นเมืองอีกเมืองนึงในประเทศเยอรมันเนาะวิไลก็พ่อใหญ่ก็บอกแล้วนะว่าเราจะแวะที่นี่ค่ะ2คืนค่ะอยู่ที่นี่2คืนแต่ว่าก็อยู่มาแล้วคืนนึงนะคะวันนี้เรามีจองโต๊ะที่ร้านอาหารเพื่อจะกินอาหารเย็นกันแบบว่าเราส่งท้ายว่าเราเนาะค่ะเนาะส่งท้ายฮอลิเดย์ที่เยอรมันหรือก็เป็นการแบบว่าปกติกับพวกคอยสิพักกันนั่งกินข้าวร้านอาหารหรอกค่ะเพราะว่าขี้เหนียวกันทั้งคู่ค่ะเสียดายค่ะจานนึงเป็น10-20ยูโรเสียดายเนาะแต่ว่าพ่อใหญ่ว่าโดนๆเธอวิไลเธอก็ย่อมฉันแน่วิไลก็บ่อยากไปกินดอกค่ะพ่อใหญ่ว่าเอาล่ะว่าซั่นว่าโดนๆเฮาบ่ได้กินซุมื้อว่าซั่นว่าพ่อใหญ่ก็เลยเราบุ๊กไว้นะคะเราจะมากินตอนเย็นอีกทีก็ประมาณ 5:00 นนะคะพี่น้องคะแต่ตอนนี้เราก็ตรอนในเมืองก่อนนะคะเนาะพ่อใหญ่คิดว่าอันสินางเลืออุ้ยทานางเลือเฮาก็บ่ได้ปั่นจักรยานเฮามีเวลานัดเพราะว่าออกจากรถมากกับเที่ยงแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะนี่ราคาสวัสดีอีกครั้งนะคะพี่น้องคะเราก็จะเที่ยวตลอดนะคะวันหนึ่งวิไลกับพ่อใหญ่มาจากทางคูน
รอมาอันเข้าให้คืนสะพานถามมากกับพ่อกันถามเลยพ่อกันดันโดนไปคุณพ่อใหญ่อยากขึ้นไปอันสะพานตรงนั้นนะคะพี่น้องคะมานี่เราก็จะเที่ยวอยู่ตรงนี้พ่อใหญ่ถ้าได้คุยได้เว้าโอ้ยเว้าบ่หยุดเว้าบ่เซาพี่น้องเว้าอยู่หั่นล่ะคุณน่ะเว้าอยู่บ่ทันแล้วอยู่ค่ะพอเลี้ยงสิอันเซาไปน้ําเรือแต่วิไลบอกว่าบ่ไปดอกค่ะเพราะว่าเรามีเวลาเที่ยวเรามีเวลาอยู่ตรงนี้ก็แค่ถึง 5:00 น.เพราะว่าเราบุ๊กโต๊ะไว้แล้วนะคะบุ๊กเก้าอี้ไว้แล้วนะคะพี่น้องคะเพื่อที่จะไปดินเนอร์กันตอนเย็นนะคะเนาะเอาละครับพี่น้องคะวิไลก็ขอบอกแค่ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวในเมืองยังไงเดี๋ยววิไลจะถ่ายความสวยความงามของเมืองเรกินบวกจักวิไลบอกถูกบอกถูกนะคะแต่ว่าภาษาบ้านเขาก็เป็นภาษาบ้านเฮาเนาะค่ะเรกินบวกเรกินบวกถึงจุดนี้วิไลกับบ่ฮู้ว่ามันเป็นอีหยังเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่คร่าวๆที่วิไลเห็นเนาะค่ะวิไลจะเห็นกล่องกระดาษอยู่4มุมเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วเขาก็เขียนอีหยังเข้าไปตรงนั้นเนาะค่ะแล้วทีนี้เนาะค่ะคนที่เขามาเบิ่งวิไลคิดว่าที่เขาร้องเพลงตรงนี้นะคะร้องเพลงเพื่อเอาเงินไปบริจาคให้กับเด็กไร้ญาติหรือว่าเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือว่าเด็กที่ขาดสารอาหารเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเท่าที่พ่อใหญ่ถามเนาะค่ะแล้วก็วิไลก็ถามพ่อใหญ่แต่ว่าวิไลเอาเสียงเพลงให้บ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเสียงที่ว่าติดลิขสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นเสียงแบบว่าในโบสถ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าฟังแล้วแบบอู้ยพี่น้องค่ะฟังแล้วมันแบบคนหัวลุกเนาะค่ะเป็นเสียงที่แบบว่าในโบสถ์พี่น้องค่ะมันก็กล้องอยู่แล้วเนาะถ้าไปลองขนาดเบากันค่อยๆมันก็ยังกล้องเสียงนี่จับจิตจับใจเนาะค่ะจนชวนให้คนที่เดินข้างนอกนี่เข้ามาดูเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอจะเขาลองจบหรือบ่จบหรือว่าเขาลองจบแล้วเขาได้เงินหรือบ่ได้เงินวิไลกับบ่ฮู้ดอกค่ะวิไลกับพ่อใหญ่ก็เดินออกมาแล้วก็ชมสถานที่ต่อไปนะคะพี่น้องค่ะเรามากับรถบ้านท่องเที่ยวไปกับรถบ้านพี่น้องค่ะ1เราได้สะดวกได้สบายกับการได้ที่พักที่นอนแบบว่าไม่ต้องไปเสียค่าโรงแรมเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วอีกอย่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะรถทุกคันรถทุกทุกคันที่เขาใช้กับรถบ้านเนาะเขาไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาจะต้องมีอันมอไซค์บ่ว่ามอไซค์บ่ว่าจะเอามอไซค์หรือว่าบ่ว่าจะเอาจักรยานพ่วงท้ายไปแล้วการเที่ยวนะคะการเที่ยวคือเขาจอดรถไว้ค่ําก็ค่อยมานอนพอตอนกลางวันพอตอนโอ้พี่น้องเฮ้ยญาติถ้าเขาญาติแววพอตอนกลางวันเนาะค่ะเนาะกับพากันปั่นจักรยานพี่น้องการปั่นจักรยานมันก็เป็นอะไรที่ดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นคือว่าเฮาได้ออกกําลังกายขาเนาะค่ะเฒ่ามาจังบ่ได้เป็นโรคเก่าพี่น้องค่ะ
โลเก้าโลดซิปก็ว่าไปนะคะคือเลขคือหวยที่วิไลมากล่ะค่ะพี่น้องคะและเราก็ได้เห็นทุกที่ได้เห็นทุกจุดอันถ้าเฮาแบบว่าอ่านพักโรงแรมจะเฮาไปเดินเดินเดินมีแต่เดิน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 ย่างเดียวมันก็เมื่อยแล้วมันก็ช้าในการเดินทางนะคะพี่น้องคะถ้าเรามีจักรยานเนาะจุดนี้ไปมองนี่งามโอ้ยไปมองหันกลับไปจุดนั่นจุดนี้เนาะพี่น้องคะไปกับจักรยานมันก็ได้ไปมันก็ได้ไวกว่าแล้วก็มันก็ได้เห็นเยอะกว่าในการเดินเนาะค่ะพี่น้องคะเอาล่ะค่ะพี่น้องคะอย่าเว้าหลายใหญ่ห่างเนาะวิไลก็เว้ามาโดนแล้ววิไลเว้าอยู่นี่วิไลก็อยู่ที่บ้านเนาะค่ะพี่น้องคะอันทริปมาเยอรมันทริปไปเที่ยวฝรั่งเศสทริปไปเที่ยวประเทศเชกเกียเนาะค่ะพี่น้องคะก็ได้เวลาปิดลงแล้วเนาะค่ะเนาะอุ้ยเว้าปานนี่ย้ายเนาะพี่น้องเนาะก็ได้เวลาปิดลงแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะเอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะปีหน้าฟ้าใหม่คือวิไลได้จริงๆกับวิไลก็บอกไปแล้วนะคะว่าวิไลจะกลับมาอีกครั้งในกำหนดวันที่8พฤศจิกายนแต่ว่าเนาะค่ะความเปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่มีอะไรที่แน่นอนที่แน่นอนโอ้ยพี่น้องชีวิตมันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะพี่น้องคะออกผิดๆถูกๆอย่าจะเข้าหยาดเดียวนะคะพี่น้องเนาะอุ้ยนางเบาอยู่ผู้เดียวแท้ๆพ่อแง่กับนางเลี้ยวเบื้องหน้าง้อมองอยู่นี่อันชีวิตเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนพ่อใหญ่เราเปลี่ยนใจพ่อใหญ่เราก็เลยว่าเราจะไปเที่ยวอีก3เดือนค่ะจะไปสวัสดีปีใหม่แล้วอยู่บ้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องคะบาดที่นี่ก็สิได้มาอีกเสียพูนล่ะค่ะช่วงหน้าหนาวแต่ว่าหนาวก็ยังไม่หมดเนาะค่ะเนาะพี่น้องพ่อใหญ่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปเล่นสกีพ่อใหญ่เราอยากไปเล่นสกีนะคะเนาะยังไม่รู้ว่าเราจะไปอิตาลีหรือจะกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์อีกหรือว่าจะเที่ยวแถวออสเตรียนะคะพี่น้องคะปีหน้าฟ้าไม่วิไล15ตะล่อนไม่นะคะพี่น้องคะเอาไว้เจอกันที่ประเทศไทยพ่อใหญ่ไปวิไลก็จะพาตะล่อนที่ไทยเรายังไม่รู้ว่า3เดือนที่พ่อใหญ่ไปเราจะอยู่ที่ไทยตลอดหรือว่าเราจะไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องคะทุกสิ่งทุกอย่างเราวางแผนเอาไว้แต่บางครั้งมันก็เปลี่ยนแผนได้นะคะพี่น้องค่ะพ่อกันไม่เจอกันไม่นี่คลิปหนาแล้วค่ะแล้วเจอกันที่เมืองไทยประเทศไทยนะคะพี่น้องค่ะวิไลขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้วิไลคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาเด้อค่ะพี่น้องค่ะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองอย่าจิบอย่าจนเนาะจ้ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้หวังตามที่ตั้งใจใช้ชีวิตในที่ตัวเองเป็นใช้ชีวิตในที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะมันจะเป็นอย่างไรก็ชีวิตเราเนาะค่ะเฮาบ่ได้อยู่ไปจน100 200 300ปีหรอกค่ะพี่น้องค่ะชีวิตนี้มันสั้นนักอยากทำอะไรก็ทำเนาะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะวาสนากี่ภัยวาสนากี่มั่นเนาะค่ะวาสนากี่วิไลกลางสิล่ะค่ะพี่น้องค่ะขี่อันนั่งเครื่องบินเที่ยวไปเที่ยวมาปานขี่คู่บ่ตาไปหน้าคือว่าล่ะเนาะก็คือว่าแล้วเนาะพี่น้องค่ะเว้าแล้วกับว่าแล้วเนาะค่ะจงใช้ชีวิตให้คนนินทาแต่ไม่ใช่ใช้ชีวิตให้คนสมเพชเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะคนที่มันชอบนินทามันไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามันอิจฉานะคะแม่นบ่มันอิจฉาล่ะค่ะมันจังนินทาเนาะค่ะมันอิจฉาล่ะค่ะมันก็จังต่างเอาไปนางเว้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าคนมันนางนินทาล่ะเพราะมันอิจฉานั่นล่ะค่ะมันจังเว้ามันจังนินทาเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปองไปอีกเจอกับพ่อกันไม่เจอกันไม่ในคลิปหน้าเด้อค่ะรักนะจุ๊บๆได้บัตรสำหรับเรนเทเพราะไงอยากขึ้นมาทั้งเทิงพี่น้องค่ะแต่ว่าเพราะไงบ่ได้เสียค่าเก่าเพราะว่าอายุ60พัวแล้วแต่ว่าบัตรสำหรับคนอายุ60แต่ว่าวิไลในใจ3อยู่ลงเขาพยายามเก็บบัตรได้ป่ะเอาบัตรอันนี้ไปบัตรสำหรับคนเกษียณว่าซั่นว่า Heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higherThe night's young, and it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Pulls dust from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop Every shot from the top We're gonna be Two hearts running wild
ein Patrizierturm? Oder auch ein Uhrturm? Ich weiß es nicht. Jedenfalls 10 nach 3. โอ้ยอุตส่าห์ว่าเดินมาเอากินเขาแล้วๆมาขึ้นทั้งสะพานอีกด้านนึงว่าชิดท้ายไฟอยู่โดมว่าซั่นตอมเดินออกมาจากร้านอาหารไฟคัดเพลก็เปิดแจงจางฟางพี่น้องเอ้ยบาดนี้มาอยู่นี่ๆๆๆๆโดมนี่ไฟปิดแล้วว่าซั่นมันจักโมงจักทุ่มแล้วนี่4ทุ่มกว่าตะเลียนโตนมีไล่ถ้าพี่น้องคะเอ้าบ่ได้เห็นดอกค่ะอันใครอยู่ถ่ายรูปพากันถ่ายรูปท่านอยู่พี่น้องเอ้ยบาดสิมาถ่ายวิดีโอบ่มีแล้วไปแล้วไฟเพิ่นปิดแล้วไปไปหาหลับหานอน